เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีนนี้นอกจากอยากจะขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วเราอยากจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาย้อนดูค่ะสถานการณ์โรคโควิด-19 แพร่ระบาดต่อเนื่องมานานกว่า2ปีแล้วไต้หวันเกิดการแพร่ระบาดในประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วและเกิดคลัสเตอร์แรงงานต่างชาติในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์หลายแห่งไต้หวันได้นำบทเรียนจากการระบาดในครั้งนั้นปรับปรุงสภาพหอพักแรงงานต่างชาติหรือยังกระทรวงแรงงานไต้หวันกล่าวว่าล่าสุดทั่วไต้หวันมีหอพักแรงงาน 85% ที่ได้ดำเนินการตรงตามมาตรการป้องกันโรคลดจำนวนคนเข้าพักแต่ยังมีโรงงานอีกกว่า 6,000 แห่งต้องปรับปรุงหอพักแรงงานต่างชาติเต็มไปด้วยเตียง2ชั้นในอดีต1ห้องพักได้ 8-10 คนหลังจากเกิดคลัสเตอร์แรงงานต่างชาติที่โรงงาน KYEC เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วหอพักแรงงานบริเวณใกล้เคียงที่มีแรงงานต่างชาติจากหลายโรงงานพักรวมกันร่วม 1,000 คนก็ติดเชื้อระลอกนี้เช่นกันปัจจุบันหอพักแต่ละห้องถูกลดจำนวนคนเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง染最多的不是我们公司哈，是另外一家公司，甚至于他整个1000人全部撤离。那我们是因为有一个员工从那边转到我们公司来，啊，一个人就感染了，有几个人，所以那个时候宿舍整个都撤离。เดือนมิถุนายนปีที่แล้วกระทรวงแรงงานประกาศให้หอพักแรงงานต่างชาติลดจำนวนคนเข้าพักต่อห้องบริษัทจัดหางานเร่งหาอาคารว่างเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติกว่า300คนออกจากหอพักเก่าไปยังหอพักที่ได้รับมาตรฐานเพิ่มพื้นที่ให้แรงงานต่างชาติ 3.6 ตารางเมตรต่อคนตามระเบียบใหม่可以来看一看哈我们这间的套房是吧只住两个人哦只住两个人过去这样的格局里面可能就会塞多少可能这种格局我们就会塞四个แรงงานต่างชาติย้ายมาหอพักใหม่ต่างต้องใช้แผ่นพลาสติกผ้าม่านกั้นบริเวณที่นอนของตนเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวแต่ตอนนี้ในห้องนอนมีห้องน้ำในตัวแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับหอพักเก่าที่ต้องใช้ห้องน้ำห้องอาบน้ำร่วมกันคุณภาพหอพักดูเหมือนจะดีขึ้นกว่าเดิมใกล้มาสิกิโอเคลังเปโรมากันเดมฟาซิลิตี้ถ้าใกล้กับฟังส์这个店面很贵哦那卖不出去那我们就去跟房东商量是不是先租给我们我们是非常痛苦，每天啊，几乎都是受到雇主的这个逼迫了，要赶快把我的宿舍找到啊，找到再来找宿舍，所以每天几乎都是要啊，这个就为了自己非常头痛了。คลัสเตอร์โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ในเมืองเหมียวลี่น่าจะเป็นผลมาจากการละเลยหอพักแรงงานต่างชาติมาเป็นเวลานานกระทรวงแรงงานต่างชาติประกาศระเบียบใหม่ของหอพักแรงงานพร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบหอพักทั่วไต้หวันมีโรงงานกว่า 42,383 แห่งว่าจ้างแรงงานต่างชาติณต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมีโรงงานมากกว่า 30,000 แห่งคุณภาพของหอพักแรงงานตรงตามมาตรฐานแต่ยังเหลืออีก 5,993 แห่งต้องปรับปรุง希望他能够工作地点跟居住地点能够把它明确的区隔出来，不要混住。好，所以这个部分就是请业者来改善。ในอดีตหอพักแรงงานต่างชาติมักถูกเปรียบไว้ว่าทั้งร้อนทั้งแออัดการตรวจสอบครั้งนี้กระทรวงแรงงานได้เก็บข้อมูลสภาพหอพักที่ย่ำแย่เพื่อใช้โอกาสนี้ทบทวนรูปแบบหอพักแรงงานต่างชาติหรือไม่大通铺啊之类的目前还会有这样的状况也没有统计没有规范说一个房间要居住的人数的上限所以这个目前就它还不在这次疫情里面有机会去改善这个项目对บริษัทจัดหางานคำนวณการปรับปรุงหอพักจะทำให้ต้นทุนแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้นประมาณ 30% อย่างไรก็ดีเงินจำนวนนี้ถือว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าการผลิตที่ได้จากแรงงานต่างชาติ一天要付3000块2500他们都愿意来付因为他们避免停工一停工他们啊停工下来一天损失就是好几千万所以他们要让员工能够不去感染ทั่วโลกต้องพบเจอกับวิกฤตโควิด-19 ในขณะที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไต้หวันเมื่อปีคริสต์ศักราช 2021 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องแรงงานต่างชาติในภาคการผลิตกว่า 400,000 คนเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยผลักดันในส่วนนี้สำหรับแรงงานแล้วไม่ว่าจะมีโรคโควิดหรือไม่ก็ตามหลังจากเลิกงานแล้วพวกเขาเพียงต้องการกลับถึงหอพักมีน้ำอุ่นให้อาบมีเตียงให้นอนพักผ่อนก็เพียงพอแล้ว